เมื่อวานนี้ครบรอบ12ปีเนี่ย Voice TV เนี่ยฮะก็ทำให้คิดถึงอดีตใช่ไหมคิดถึงคุณทักษิณเหมือนกันคุณทักษิณเมื่อคืนนี้ก็เลคเชอร์ยามสมัยบ้านเมืองดีครับแล้วตอนนี้เป็นไงก็มันมีโรคระบาดแล้วเด็กไม่ได้ไปเรียนที่โรงเรียนแล้วก็แอบบี้เมื่อวานหน้าทำเนียบเนี่ยบรรดาพนักงานผู้ให้บริการอะไรเงี้ยเขาไม่รู้จะสู้ยังไงแล้วนะเขาไปโวยหน้าทำเนียบแล้วนะบิกินี่ไปแขวนที่รั้วด้วยคือแบบสุดดีมากครับเพราะว่าผมคือคนเหล่านี้เนี่ยไม่มีตัวตนเลยแล้วเขาโดนปิดก่อนแล้วเปิดสุดท้ายไม่เคยได้เปิดเลยมั้งเพราะว่าเขาเป็นอาบอบนวดอ่ะขนาดร้านอาหารเนี่ยยังได้เปิดโดนถามว่าตัวแพร่ใช่โอ้โหปิดไม่ได้เปิดท่านอดีตนายกแนะนำนายกคนปัจจุบันหลายประเด็นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแม้กระทั่งการควบคุมอารมณ์นะเรื่องของการใช้คำว่านะจ๊ะเพราะว่ามีคนถามว่าเห็นท่านนายกพลเอกประยุทธ์ใช้คำว่านะจ๊ะไหมคุณทักษิณก็พยายามที่จะตอบเรื่องนี้บ้างนะลองฟังนะฮะนี่เป็นอีกช็อตนึงจากเมื่อวานนี้นะครับที่คุณทักษิณได้พูดเรื่องที่ท่านนายกอยู่ตีหนึ่งมาสั่งประกาศเนี่ยนะผมมันเรียนวิชาทางด้านอาชญากรรมเขาเรียกว่าโมดูสโอเปอรันดี้แปลว่าแผนประทุษกรรมเนี่ยคนไหนเคยทำอะไรอย่างไรเนี่ยมันชอบมีพฤติกรรมอย่างนั้นนั้นเนี่ยคือท่านเป็นนักปฏิวัติหัวข้ามบอกไม่ปฏิวัติตอนดึกปฏิวัติอย่างนี้มันก็เลยเป็นเรื่องที่มันเป็นนิสัยท่านผมคิดว่าท่านคงทำแบบนั้นและอีกอย่างนึงเนี่ยช่วงนี้ผมคิดว่าท่านน่าจะตรวจฮอร์โมนนะผู้ชายพออายุมากเนี่ยฮอร์โมนมันเปลี่ยนฮอร์โมนเปลี่ยนมันทำให้ควบคุมอารมณ์มันสวิงมันสวิงของผมก็มีช่วงนึงนะสวิงอยู่นิดนึงแต่ว่าผมมันบังเอิญว่าไม่ได้รับผิดชอบอะไรตอนนั้นแล้วผมเองก็รักษาด้วยการแก้ไขปัญหาด้วยการออกกำลังนะครับอ่านหนังสือแล้วก็ทานอาหารให้ถูกสุขลักษณะอันนั้นก็เลยช่วยได้เพราะมันเป็นธรรมชาติฮะฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงนี่มันธรรมชาติของมนุษย์อันนี้เป็นเหตุผลที่ทำไมแกถึงออกมาวันหนึ่งอารมณ์ดีอารมณ์ไม่ดีแล้วฮะแล้วก็แบบมีนัจโจนัจจะอะไรเงี้ยป่ะฮะครับก็เห็นพูดเพราะนะฮะสงสัยมีคนไปบอกท่านอ่ะว่าต้องหัดพูดเพราะๆบ้างพูดจังโคตรโชคโค้งข้างท่านก็เลยนัจจะซะเลยคือกลายเป็นว่าคุณทักษิณเนี่ยมีคำแนะนำเรื่องของการปรับตนเองเมื่ออายุสูงขึ้นเรื่องการตรวจฮอร์โมนเรื่องของการควบคุมอารมณ์อะไรเงี้ยซึ่งการออกกำลังกายและการอ่านหนังสือแต่ผมไม่คิดว่าคุณทักษิณเน็บแนมนะคุณทักษิณพูดเป็นวิทยาศาสตร์ใช่ใช่เพราะว่าแต่ว่าการออกกำลังกายในการปรับใช่ไหมฮะก็มันเป็นอะไรที่ก็เราก็ไม่ค่อยเห็นไงเราไม่เห็นนายกออกกำลังกายเท่าไหร่ใช่ใช่เพราะว่าเมื่อก่อนตอนเป็นใหม่แกจะมีทุกวันพุธไงทุกวันพุธแล้วบังคับให้ทุกคนออกกำลังตามตอนนี้คงเลิกไปแล้วล่ะฮอร์โมนมันก็เลยสวิงไงถ้ายังออกก็คงไม่เป็นคนแบบนี้ใช่ก็ควรจะออกตั้งแต่ตอนนั้นป่านนี้คงจะควบคุมฮอร์โมนตัวเองได้ครับครับแต่ว่าเรื่องของแกอาจจะออกแบบบางคนเป็นอยู่ในค่ายทหารจะแบบวิ่งตอนเที่ยงคืนตีหนึ่งอะไรอย่างงี้ป่ะอันนั้นเขาไว้ลักหลับแต่ว่าการตีหนึ่งจริงจริงแต่ว่าชอบวิ่งที่คืนตีหนึ่งมันเหมือนแต่ว่าคุณทักษิณเปรียบเทียบกับการยืดอำนาจไงเรื่องการออกคำสั่งมันเหมือนว่าเขาชอบจู่โจมในเวลาที่คนอื่นไม่พร้อมเพราะว่ามันเป็นวิธีที่สามารถเอาชนะข้าศึกได้คุณทักษิณสุภาพมากใช้คำว่าแผนประทุษกรรมก็ต้องไปดูประวัติใช่ไหมว่าเคยประทุษกรรมมายังไงเคยก่อการแบบไหนงานนี้ก็มีพฤติกรรมแบบนั้นแต่ถ้าพูดภาษาชาวบ้านคือว่าสันดานเป็นยังไงก็แบบนั้นแหละครับครับในขณะเดียวกันเนี่ยมีคนถามว่าจะมีอะไรสั่งสอนสวแต่ละคนหรือเปล่าคุณทักษิณเขาก็บอกผมต้องใช้คำว่าโทนี่วูดเซิร์มเพราะว่าเขาต้องการเดี๋ยวก็จะหาว่าผมไม่เป็นไปตามในสคริปต์อย่างนี้โทนี่วูดเซิร์มนะขอไปได้กล่าวว่าสอนอะไรก็ได้แค่สอนเขาคงไม่ฟังผมพูดถึงสวนะฮะครับเพราะเขาเนี่ยตั้งมาโดยท่านป้อมและท่านตู่นะฮะเขาคงฟังสองคนนั้นเป็นหลักอย่างน้อยจิตสำนึกลึกๆคงต้องคิดว่าบ้านเมืองนี่พูดถึงสวนะฮะครับบ้านเมืองเราจะเจริญได้อย่างไรต้องคิดถึงลูกหลานนะรุ่นเราเตรียมเข้าโรงได้แล้วลูกหลานจะโตขึ้นมาในประเทศซึ่งไม่มีความพร้อมนะลองฟังนะครับโทนี่วูดเซิร์มเขาคงไม่ฟังผมหรอกนะครับเพราะว่าเขาตั้งมาโดยท่านป้อมกับท่านตู่นั้นเพราะนั้นเขาต้องฟังสองคนนี้เป็นหลักเขาคงไม่ฟังผมหรอกแต่ว่าอย่างน้อยๆก็จิตสำนึกลึกๆต้องคิดว่าแล้วบ้านเมืองจะเจริญได้อย่างไรอย่าไปคิดถึงคนรุ่นเรานะต้องคิดถึงรุ่นลูกรุ่นหลานนะรุ่นเราเนี่ยมันเตรียมเข้าโรงแล้วนะอย่าไปคิดมากเพราะฉะนั้นรุ่นลูกหลานจะโตขึ้นมาในประเทศซึ่งไม่มีความพร้อมในการที่จะพัฒนาตัวเองได้เลยอย่างนี้มันจะไหวเลยนะครับถ้าประชาธิปไตยไม่ใช่เป็นสิ่งที่ดีที่สุด
แต่ว่ามันหาสิ่งที่ดีกว่านี้ยังไม่ได้นะครับวันนี้เนี่ยก็ต้องคิดว่าประเทศต้องเป็นประชาธิปไตยถ้าหากว่าเรายังยึดทุกอย่างจะรวมศูนย์เผด็จการนะครับไว้อย่างนี้เนี่ยประเทศมันไปไม่ได้จริงๆคนรุ่นหลังๆเนี่ยมันไม่เติบโตผมคิดว่ามันเป็นจิตสำนึกของผู้มีอำนาจครับว่าถ้าจะคิดถึงลูกหลานหรือว่าจะคิดถึงตัวเองคิดว่าตัวเองจะอยู่ได้3อายุ300ปีหรือเปล่าดร.ทักษิณนะครับโทนี่วูดเซิมนะครับในคลับเฮาส์ของกลุ่มแคร์เมื่อคืนนี้นะครับ